อะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าคอมเมนต์นะสุดเดือนหน้ามาตามฟังคุณครูระหว่างฟังแท็กซี่และสุดสุดสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วนะคะในช่องกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะเปลี่ยนชื่อช่องจากป้าแก้วชาแนลเป็นกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะก็อย่างที่บอกเพื่อให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของช่องนะคะคอนเทนต์ของช่องเมื่อวานก่อนป้าแก้วก็ตามอ่านแล้วก็ตามอ่านเพื่อนๆนะคะตามเพจต่างๆตามกรุ๊ปตามอะไรต่างๆหรือเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของป้าแก้วนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันคือเรื่องของมาดามที่แต่งงานไปอยู่ประเทศออสเตรเลียกับมาดามที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งสองท่านเนี้ยจากที่เห็นนะคะท่านหนึ่งก็น่าจะได้สามีรวยเพราะว่าใส่ทองนะคะเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มาทำคอนเทนต์กินโชว์นะคะในสไตล์ของเธอนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็น่าจะได้สามีรวยเหมือนกันนะคะแต่เขาก็จะทำคอนเทนต์นะคะในการกินโชว์เหมือนกันแล้วก็จะมีการพรีเซนต์กันขายสินค้านะคะซึ่งเป็นการทำมาหากินและการหารายได้คือเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการทำเพจหรือการทำสไตล์แบบเนี้ยทำคอนเทนต์การกินโชว์แบบเนี้ยมันจะมีรายได้นะคะจากทาง Facebook นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube หรือ TikTok ก็ตามนะคะเวลาเราทำคอนเทนต์ทำอะไรขึ้นมาเนี่ยผ่านกฎของเขาเราก็จะมีรายได้เข้ามานะคะปากซีดมากเดี๋ยวคอเติมปากนี้ ปากไม่แดงไม่มีแรงจะพูดตึมอ่ะปากแดงแล้วทีนี้มีแรงพูดแล้วแล้วทีนี้นะคะพอมีรายได้เข้ามานะคะคือเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรนะคะต่างคนต่างทำคอนเทนต์เหมือนเยนีนะคะเยนีสวีเดนซึ่งตอนนี้เธอก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วแล้วก็ขายสินค้าขายปลาขายเขาเรียกอะไรขายสินค้าในการที่ไม่อ้วนอะไรของเธอไปนะคะซึ่งก็เป็นการทำคอนเทนต์อย่างหนึ่งแล้วมีรายได้เสริมเข้ามาแล้วถ้าสมมติว่าคนเข้ามาช่องคุณเพจคุณเยอะคุณก็จะมีรายได้นะคะจากการที่เขาให้คุณพรีเซนต์สินค้าหรืออะไรก็ตามนะคะซึ่งแพลตฟอร์มของแต่ละอย่างเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือแม้แต่ TikTok ก็ตามนะคะดังนั้นแล้วเรื่องมันก็จะไม่มีอะไรนะคะแต่มันก็จะเกิดอาการแขวะกันนะคะซึ่งเรียกว่าแขวะแล้วกันนะคะภาษาเน็ตเนาะก็คนนั้นก็จะแขวะคนนี้มาคนนี้ก็จะแขวะคนนั้นมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเรื่องขึ้นมานะคะแต่ถามว่าเยินเยอะไหมมันก็ไม่เยินเยอะหรอกนะคะคือสองคนเวลาเขามีเรื่องกันเขาก็คือโพสต์แดกดันกันนิดหน่อยคลิปหนึ่งโพสต์แดกดันกันคลิปหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะแยกย้ายหนึ่งสองสามไปนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะกินนะคะก็จะมัดผมแบบนี้นะคะซึ่งถามว่าป้าแก้วเข้าไปดูไหม ป้าแก้วก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูนะคะนอกจากมีดราม่าป้าแก้วถึงจะเข้าไปดูเพราะว่าในการกินโชว์แบบนี้ป้าแก้วจะไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบถึงตัวเองจะเป็นคนไม่เรียบร้อยกินเสียงดังหรืออะไรก็ตามแต่ป้าแก้วก็ไม่ชอบแนวอย่างนี้นะคะก็จะไปดูอย่างอื่นมากกว่านอกจากจะมีดราม่าแบบนี้ป้าแก้วถึงจะตามดูนะคะตามดูว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น To the door for me please ที่เราอีก Brown thank you ดังนั้นแล้วนะคะเรื่องมันก็เกิดเป็นแบบนี้แขวะกันไปแขวะกันมานะคะ To the door please YouTube
brother. It's crazy. How did you hear your name? บทนี้ครับผู้ชายสองคนนะครับเปิดครัวแล้วเขาซักผ้านะคะพอซักผ้าแล้วเครื่องซักผ้ามันก็เสียงดังนะคะเนี่ยเสียงขนาดปิดประตูเสียงมันยังดังเข้ามาเขาบอกทำไมไม่ออกไปข้างนอกมันหนาวไม่ออกวันนี้ก็เลยมาคุยข้างในอะเรามาต่อเรื่องของเราคือเขาต่างคนต่างก็แยกย้ายไปกันนะคะที่เขาว่าให้กันนะคะคือเปิดพิสดารอยู่ออสเตรเลียเดือดร้อนไปถึงแคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์แต่แคนาดานี่ป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือแหลกที่สวิตเซอร์แลนด์จะเดือดร้อนไปถึงเมียฝาหลังประเทศออสเตรเลียลิงวอล์กมันก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนมากนะคะคืออะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ก็จะเข้าไปในคลิปหนึ่งที่มาดามฝ่ายออสเตรเลียกินขนมจีนนะคะคนก็จะว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ก็แกกินอึ่งหรือขวกอะไรสักอย่างนะแล้วคนก็จะเข้าไปว่าแกต่อว่าแกมากมายแต่ถามว่าแกโต้ตอบไหมแกก็ไม่โต้ตอบนะเพราะว่ามันเป็นการทำคอนเทนต์ยิ่งคุณเข้าไปด่าไปว่าไปชื่นชมหรืออะไรก็ตามมากมายยิ่งคนคุณเข้าไปดูเยอะแยะมากมายมันก็จะเป็นการส่งเสริมรายได้เป็นการทำคอนเทนต์นะคะซึ่งในคลิปที่เธอเอามาลงคอนเทนต์เป็นคลิปการกินแบบมูมามทุลักทุเลหรืออะไรก็ตามมันเป็นการแสดงการทำคอนเทนต์คือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนชาวบ้านคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆจะได้เรียกร้องความสนใจนะคะก็จะเป็นที่น่าสนใจนะคะส่วนชีวิตจริงเธออาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะไปรู้แล้วดังนั้นแล้วเราก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายหรือถ้าเราจะเข้าไปเห็นคนนั้นโพสคอมเมนต์ว่าเขาก็คอมเมนต์ตามเขาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสามีป้าแก้วอยากมีบทบาทนะซึ่งสามีป้าแก้วอยากมีบทบาทดังนั้นแล้วมันเป็นการทำคอนเทนต์ของเขานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะใน TikTok ก็มันเป็นคอนเทนต์ของเขานะคะอย่างป้าแก้วก็เป็นคอนเทนต์ของป้าแก้วซึ่งเป็นคอนเทนต์จากชีวิตจริงนะคะเอาชีวิตจริงของสาวๆที่มาเล่าให้ป้าแก้วฟังบ้างหรือจากคนอื่นมาเล่าให้ฟังจากไปเห็นชีวิตคนอื่นก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งบางเรื่องบางอย่างคุณก็ไม่รู้ในแง่มุมต่างๆนะคะป้าแก้วก็จะไม่ค่อยมาอวยสักเท่าไหร่นะคะเรื่องชีวิตมาดามต่างประเทศนะคะคือหลายๆท่านหลายๆคนเขาก็พรีเซนต์เกี่ยวกับชีวิตด้านดีๆไปหมดแล้วนะคะส่วนของป้าแก้วก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเบื้องหลังนะเบื้องหลังจากชีวิตหลังแต่งการแต่งงานนะคะเหมือนชีวิตหลังความตายนี้เราก็ไปติดตามไม่ได้นะคะแต่ชีวิตหลังการแต่งงานกับสามีต่างชาติมันเป็นยังไงเราก็สามารถเอาหยิบยกเรื่องนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรชีวิตแต่ละคนไปเจออะไรมาบ้างก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่จะเจอชีวิตโศกเศร้าหรือมีความสุขทั้งหมดนะคะก็เหมือน7ปีดี7ปีร้ายอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันเป็นดราม่าระหว่างมาดามสวิตเซอร์แลนด์กับมาดามออสเตรเลียนะคะซึ่งสามารถไปติดตามได้นะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแต่คิดว่าตลาดคงจะวายแล้วนะคะแต่เราท่านผู้ชมยังไม่วายนะคะจากของคุณสามารถไปติดตามได้นะคะจากเดี๋ยวป้าแก้วหาก่อนตัวนี้ Facebook มันเปลี่ยนอะไรของมันกับใหม่รู้นะคะของแม่พลอยสวิตเซอร์แลนด์นะคะกับเพจยายชมพูพากินพาเที่ยวนะคะสามารถไปติดตามท่านทั้งสองคนนี้ได้นะคะซึ่งแฟนเพจของเธอสองคนก็เยอะแยะนะคะเยอะแยะมากมายในการทำคอนเทนต์อย่างนี้เราอย่าไปซีเรียสกับคอนเทนต์อย่างนี้นะคะเรา
ถ้าเราอยากไปดูอยากไปส่งเสริมอยากไปเป็นกำลังใจให้เธอทั้งสองคนก็เข้าไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ